เท่ลองจัดเป็น11ตัวจริงยังไงคนไทยก็เอาเป็นโควต้าแบบว่าเหมือนไทยลีกเลย3บวก1อ๋อก็เอาจริง3บวก1ก็เอางี้เลยประตูก็เจริญศักดิ์แบ็คขวาเจริญศักดิ์แบ็คซ้ายไม่ได้อ่ะไม่ได้อ้าวเจริญศักดิ์11คนเลยไม่ได้อ่ะไม่ได้มันจะได้เร็วทุกตำแหน่งไงวิ่งที่บ้านรอดหมดฉีดทุกสองด้านลองดูเอาแผนก่อนถ้าแผนการเล่นชอบเล่น4-2-3-1เอาผู้รักษาประตูคนไทยใช่ไหมผู้รักษาประตูเอาเป็นพี่แชมป์แล้วกันศิวรักษ์เทพสูงเนินใช่แบ็คขวาไหมแบ็คขวาล่ะสำหรับผมให้พี่ต้นฤบดินแล้วกันเคยร่วมงานแกแล้วที่ทีมชาติก็โอเครู้สึกว่าเคมีตรงกันดีใช่ครับรู้สึกว่าเล่นแล้วโอเคแบ็คขวาฤบดินครับเอาแบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายอ่ะโอ้โหแบ็คซ้ายไม่ต้องพูดถึงเลยพี่อุ้มธีรธรครับพี่อุ้มโอเคโอ้โหต้องพี่อุ้มเคยได้มีโอกาสเคยมีโอกาสใช่ไปเก็บตัวแหละแต่แกยังไม่มาพวกพี่เจพี่มุ้ยพี่อุ้มยังไม่มาเพราะผมไปซ้อมก่อนแล้วก็พอแกกลับมาผมก็ไปแล้วอ๋อไปแข่งไม่โดนตัดตัวทิ้งแล้วแบ็คซ้ายพี่อุ้มกับแบ็คซ้ายพี่อุ้มครับผมเซนเตอร์สองคนต่างชาติได้นะอันนี้ใส่ต่างชาติเขานั่งอยู่เท้ารอแอครอแล้วนะเย็นแม่ไม่มีพี่หรอกยอกไม่ถ้าเราเอาทีมเรามามันจะมันก็จะแบบเหมือนแบบเล่นด้วยกันแล้วไอ้พวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วไงนี่เรามาออกรายการแบบเอาคำขำอะไรเงี้ยไปถ้าเซนเตอร์อ่ะที่เคยเจอผ่านยากอ่ะน่าจะเอเวอร์ตันหนึ่งคนแบงคอกที่เจอแบบรู้สึกแม่งเหนื่อยยัดแม่กูแตะแล้วแม่งวิ่งไปดักรอโคตรเกลียดเลยเกลียดจริงเกลียดมากเลยรู้มากที่หมายเลยเอเวอร์ตันแบบไม่ได้ตัวใหญ่ใช่อีกคนเลยนะคือย้อนอดีตไปเลยออตมาบุยลำโอ้โหวันนั้นผมไปแข่งกรมพละที่บุยลำ14ปีได้มานั่งดูบุยลำเล่นออตมานี่คือว่าสุดยอดมากเก่งเก่งจริงเก่งกว่าตูเย็ดผมพูดได้เลยโอเคผมยังเสียดายนะว่าเขาปล่อยไปได้ไงกองกลางตัวรับ2คนอ่ะพีโรดนนี่อยู่ในใจเอาไว้ก่อนกัปตันเอาไว้ก่อนชั่วโมงนี้ส่งแม่งแต่กาแฟไม่ค่อยให้กินฟรีนะ คนแรกขอเป็นพี่ตั้มธนบุญแล้วกันโอ้โหธนบุญเกษาตอนแกพี่ๆนี่สุดยอดมากเลยบุสเกตเมืองไทยเลยแล้วพี่ตั้มคนหนึ่งแล้วก็อีกคนที่เคยร่วมงานนะพิธีวัฒน์แล้วกันพี่เต้พิธีวัฒน์นี่เคยร่วมงานมาโอ้โหถ้าหน้าต่ำว่าไม่ต้องพูดเลยนี่เลยไอดอลเราทั้งคู่ชนะทิพย์ทรงกสินครับคนนี้เขาสุดยอดตลอดการอยู่แล้วในวงการฟุตบอลไทยนะซ้ายขวาต้องเป็นคุณละขวาต้องเป็นผมเลยอ่ะโอเคขวาขอเป็นผมแล้วกันเพราะอยากร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วไงโอเคซ้ายอ่ะผมให้จริงๆผมชอบพี่โดมนะบดินทร์พาราผมชอบน่าดูนะถ้าซ้ายเป็นบดินทร์ขวาใช่ตอนเจอแกนี่แกแบบคือแบบแกสับหลอกดีมากนะแต่แกก็คงคิดว่าผมรู้มากเพราะผมก็ไม่ขยับไปไหนเพราะแกสับอ่ะให้เป็นพี่โดมแล้วกันครับหน้าเป้าหน้าเป้าจริงๆนะที่ร่วมงานพี่มุ้ยยังไม่เคยร่วมงานแต่พี่มุ้ยแกมันที่หนึ่งอยู่แล้วไงหน้าเป้าอ่ะต้องพี่มุ้ยแล้วแหละไม่มีใครที่ว่าจะต้องมาแทนแกแล้วแหละจะสุดนะใช่กองหลังเป็นกองหน้าที่แบบว่าสุดๆจริงๆทุกวันนี้แกก็ยังสุดอยู่ใช่เล่นเกมดึกๆหยอกโอเคครับนี่11คือ11ตัวจริงผมใช่